ตอนนี้เราอยู่กันที่ไทเปไต้หวันนะครับมาร่วมกิจกรรมกับทาง Rhino Chill ถ้าผมพูดถึงแบรนด์ Rhino Chill หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันว่านี่คือบริษัทผลิตเคสสมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์เสริมสำหรับสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆครับที่อยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังว่านอกจากเทคโนโลยีพวกเคสต่างๆที่ทาง Rhino Shield ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับอยากจะเล่าถึงเรื่องของการให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้เราจึงมาชมนิทรรศการที่ชื่อว่า Rhino Loop นะครับที่ไทเปรายละเอียดในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรตามมาชมกันครับเข้ามาในนิทรรศการนะครับจุดแรกที่เราจะเห็นอยู่ตรงนี้คือ backdrop แล้วถ้าเราดูดีนะมันจะเป็นคำว่า zero นะฮะนี่คือเคสใสเป็น clear case ของทางฝั่ง Rhino Shield ที่มีมากกว่า 3,000 ชิ้นที่เขาเอามาประดับตกแต่งอยู่ตรงนี้เป็นเคสที่ได้จากการบริจาคเป็นเคสที่ยังเหลืออยู่จากทาง Rhino Shield นะครับเขาจะตกแต่งอยู่บริเวณโซนนี้ครับทางด้านหน้าเลย 3,000 กว่าชิ้นตรงนี้หลังจากนิทรรศการครั้งนี้เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะนำกลับไป recycle นั่นเองครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในโซนนิทรรศการซึ่งจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อครับโซนที่1นะครับของนิทรรศการ Rhino Loop ครั้งนี้เขาจะแบ่งเป็นโซนที่ชื่อว่า Start from the Zero เป็นไอเดียที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Rhino Shield ปัจจุบันนะฮะทาง Rhino Shield เองก็คล้ายกับบริษัทเทคโนโลยีวัสดุจากการที่ผู้ก่อตั้งพัฒนาวัสดุการกระแทกช็อคสเปรดในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อปี2012และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันได้อย่างมากมายและในปี2017ครับได้ออกแบบเคสโทรศัพท์ด้วยวัสดุชิ้นเดียวหรือว่าโมโนแมทเทียลที่ง่ายต่อการรีไซเคิลและต่อมาได้เปิดตัวเคสเคลียร์ที่มีการรับประกันตลอดชีวิตว่าจะไม่เหลืองยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ลดการเปลี่ยนทิ้งบ่อยๆทำให้ไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรและยังสร้างระบบหมุนเวียน Rhino Loop ซึ่งเป็นที่มาของนิทรรศการในครั้งนี้ครับจากโซนที่1 นะครับที่ชื่อว่า Start from Zero เราได้เห็นแล้วว่าแนวทางของทาง Rhino Shield นั้นจะไปในรูปแบบไหนในเรื่องของการรักโลกครับคราวนี้จึงเกิดมาเป็นโซนที่2ที่ชื่อว่า Zeroing in on Mono เป็นส่วนที่ทาง Rhino Shield กำลังพัฒนาแล้วก็ทำอยู่นะครับทำไมถึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ณที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าขยะต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลนั้นมีความสำคัญเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าณปัจจุบันครับโดยเฉพาะขยะพลาสติกมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นคือมีเพียงแค่ 9% ที่สามารถนำมารีไซเคิลได้แต่ที่เหลือก็อาจจะกลายเป็นการเผาการฝังกลบหรือว่าการลอยทะเลยกตัวอย่างพวกนี้ครับพวกแหอวนหรือว่าตะข่ายต่างๆทาง Rhino Shield เห็นความสำคัญจึงนำพวกนี้ครับมาทำการรีไซเคิลและพัฒนาขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นพวกสายคาดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมหรือว่าเป็นสายพวกของนาฬิกา Apple Watch พวกนี้ครับไนลอนที่ทำการรีไซเคิลจากพวกนี้มาแหละหรือว่าเอาอันนี้เองเนี่ยมาทำเป็นเคสแต่ถ้าว่ามันยังไม่มีความแข็งแรงพอนะครับจึงอยู่ในช่วงขั้นตอนการวิจัยพัฒนาต่อยอดว่าจะทำยังไงให้ขยะพวกนี้ที่นำมารีไซเคิลนั้นมีความแข็งแรงได้มาตรฐานตามที่ Rhino Shield ต้องการครับและในโซนบริเวณโดยตรงนี้นะครับขยะพลาสติกต่างๆที่เราเห็นยกตัวอย่างเช่นพวกนี้มันเอามารีไซเคิลได้แต่ว่าไม่ยั่งยืนเพราะว่ารีไซเคิลได้ครั้งเดียวแล้วอาจจะไม่สามารถนำมารีไซเคิลต่อได้อีกเลยแล้วทาง Rhino Shield ก็เลยต้องคิดต่อว่าเอ้ยทำยังไงเพื่อที่จะทำให้การรีไซเคิลในรอบนี้มันทำได้ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็โชว์พวกว่าขยะพลาสติกต่างๆหรือว่าพวกเม็ดพลาสติกนะพวกนี้มีกี่ประเภทและประเภทไหนที่ทำการรีไซเคิลได้ดีบ้างยกตัวอย่างเช่นขวดน้ำพวกนี้ครับขวดน้ำ PET หรือว่า PET ที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อเป็นวัสดุพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ดีที่สุดถึง 95% จากที่เราเห็นนะครับพลาสติกในปัจจุบันนั้นสามารถรีไซเคิลได้แต่ว่าย่อยสลายได้ยากจึงทำให้ต้องมีการจัดการเรื่องรีไซเคิลจุดนี้จึงเป็นที่มาของการทดลองและลงมือในเรื่องของโมโนแมทเทียลหรือว่าการใช้วัสดุชนิดเดียวด้วยการลดการคัดแยกและง่ายต่อการนำกลับมาใช้ซ้ำๆให้พลาสติกนั้นสามารถใช้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับระบบนิเวศนี้จึงเรียกว่า Rhino Loop ซึ่งประกอบไปด้วย6ปัจจัยด้วยกันครับได้แก่1เรื่องของการควบคุมจากแหล่งต้นทาง
2การออกแบบวัสดุแบบชิ้นเดียวหรือว่าโมโนแมทเทอเรียล3วิศวกรรมทางด้านวัสดุ4กระบวนการหมุนเวียน5การลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์และ6การรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัฏจักรของไลโนลูปนะครับที่มี6ขั้นตอนใช่ไหมครับ1ส่วนที่ผมพูดถึงเรื่องของโมโนแมทเทอเรียลคือการเลือกใช้วัสดุเพียงชนิดเดียวเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการนำมารีไซเคิลนะครับมันคืออะไรลองดูตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนี่คือเคสของไลโนชิลที่ผลิตจากวัสดุโมโนแมทเทอเรียลคือเป็นวัสดุชนิดเดียวกันเนี่ยออกมาเป็นเคสเนี้ยใช้วัสดุแค่1อย่างแต่ว่าถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับเคสในท้องตลาดมันจะมีทั้งพลาสติกเหล็กกระจกหรืออื่นๆมากมายครับสิ่งนี้ถามว่ารีไซเคิลได้ไหมได้แต่อาจจะต้องมีความยุ่งยากในการคัดแยกหรือว่าอาจจะนำไปรีไซเคิลได้ไม่หมดทุกส่วนดังนั้นมันจะนำให้ต้นทุนในการคัดแยกในการรีไซเคิลนั้นเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นจุดนี้ครับจึงกลับมาที่ไรโนชิลว่าเหตุผลว่าทำไมถึงใช้โมโนแมทเทอเรียลตัวนี้เพื่อที่จะทำให้เนี่ย 100% ของเคสชิ้นเนี้ยนำกลับไปชุบชีวิตได้ใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อฮะเราเห็นภาพของโมโนแมทเทอเรียลที่ทางไรโนชิลกำลังพยายามทำอยู่ใช่ไหมครับนี่ที่เขาทำออกมาแล้วถามว่าพวกนี้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไรพอมันเป็นเคสตรงนี้ผลิตด้วยวัสดุชนิดเดียวมันก็ง่ายเลยเอามาย่อยเป็นแบบนี้แล้วก็นำไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ต่อยกตัวอย่างเช่นเคสรุ่นนี้ที่ชื่อว่า Circular Next นะครับ Circular Next ตรงนี้เป็นการนำวัสดุรีไซเคิล 100% มาผลิตทั้งชิ้นเลยนะครับยังมีเทคโนโลยีช็อคสเปรดเฉพาะของทางไรโนชิลยังอยู่แล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าหากว่าเราดูภายในเคสตรงนี้นะครับเราจะเห็น QR code ครับแล้วมีตัวเลขระบุกำกับด้วยเราสามารถนำโทรศัพท์ของเรามาสแกนได้ด้วยนะเพื่อดูว่าข้อมูลของการรีไซเคิลนี่เป็นยังไงเราจะรู้เลยว่าเคสตัวเนี้ยทำการรีไซเคิลแล้วกี่ครั้งนั่นหมายถึงวัสดุที่เอามาทำเนี่ยมันได้เรื่อยๆครับวนลูปไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่ทำได้แค่ครั้งเดียวบอกเลยว่าล็อตผลิตเมื่อวันที่เท่าไหร่วัสดุที่นำมาใช้เนี่ยมันเริ่มต้นจากศูนย์อะเอาไปใช้แล้วจะกลับมาอีกที่จุดเดิมก็นำมาใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งนี่คือทางที่ไรโนชิลตั้งใจนะครับแต่ส่วนอื่นครับถ้าสมมติว่ามันไปรีไซเคิลแบบ 100% ไม่ได้อย่างเช่นพวกตัวอย่างเคสใสเงี้ยถ้าเราจะมานำมารีไซเคิลจริงๆมันอาจจะไม่ได้ใสเคลียร์แบบเนี้ยแต่สามารถนำไปประยุกต์ทำอย่างอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นวัสดุพลาสติกส่วนนี้ครับที่ใช้ควบคู่กับสายหรือว่าวัสดุส่วนนี้ของขวดน้ำนี่ครับพวกนี้นี่มาจากวัสดุรีไซเคิลที่ทางไรโนชิลเขาวางแผนเอาไว้ทั้งหมดพวกสายพวกแอร์แท็กอะไรเงี้ยใช่หมดเลยและนอกจากนี้ครับวัสดุเหล่านี้เองไม่ได้นำมาทำแค่พวกเคสยังสามารถนำไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์บ้านยกตัวอย่างเช่นเนี่ยในโคมไฟตรงนี้ก็ใช่แผงบอร์ดตรงนี้ของโต๊ะก็ใช่หรือว่าจะผลิตเป็นโคมไฟใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับทางไรโนชิลเองนอกจากเขาจะทำเองแล้วเขายังทำการโคกับพาร์ทเนอร์ต่างๆที่มองเห็นในแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะลดการใช้ทรัพยากรและหันมารีไซเคิลให้มันได้เต็มที่มากที่สุดนะครับนอกจากการรีไซเคิลวัสดุตรงนี้เองแล้วทางไรโนชิลเองก็พยายามเลือกของเรื่องแพ็กเกจจิ้งครับเขาหันมาใช้พวกกระดาษเพื่อจะนำกระดาษเหล่านั้นครับมาทำการรีไซเคิลได้ 100% ถือว่าเป็นการลดการใช้พลาสติกได้เป็นอย่างมากครับและโซนสุดท้ายนะครับ back to zero เริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็กลับมาอยู่ที่ศูนย์นี่คือวัฏจักรของไรโนรูวัสดุของเรานี่คือที่มาจากเคสใช่ไหมครับมาย่อยๆแบบนี้และเราสามารถนำมาก่อให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ยกตัวอย่างเช่นในรอบนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปั๊มขึ้นรูปพวกแบตต่างๆนะครับนี่ก็จะกลายเป็นรูปร่างแบบนี้นี่คือเม็ดพลาสติกแล้วผมก็จะเทลงไปตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับว่านี่คือโมโนแมทเทอเรียลนะครับเอาเคสมาปั่นๆๆๆแล้วก็มาเป็นวัสดุในการผลิตต่อแล้วเราก็จะขึ้นรูปก็ผ่านความร้อนประมาณ200กว่าองศานะครับแล้วก็อัดลงไปที่แท่นแล้วเรามาดูกันว่าผลที่เราจะได้จากการขึ้นรูปพลาสติกครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่ได้นี่ครับ Perfect. นี่เห็นไหมนี่คือโมโนแมทเทอเรียลที่เราสามารถนำมาผลิตได้โดยง่ายๆแล้วส่วนนี้ครับเราสามารถนำไปเป็นสินค้าต่อไปได้เลยเห็นไหมว่าสิ่งที่ไรโนชิลพยายามทำมันเป็นอย่างไรนะครับ
และนี่ก็เป็นภาพรวมจากนิทรรศการของ Rhino Shield นะฮะที่ชื่อว่า Rhino Loop ที่ไทเปเราก็ได้เห็นความตั้งใจต่างๆที่ทาง Rhino Shield นะครับพยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆแต่ก็ยังให้ความสำคัญหรือว่าให้ความใส่ใจความรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ Monomaterial ที่ทำการพัฒนาวัสดุเพื่อที่จะเอามาใช้ผลิตภัณฑ์ของเขานะครับและก็สามารถนำมารีไซเคิลได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างเคสในรุ่น Circular Next นะครับซึ่งเป็นเคสที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบ 100% เป็น e-waste แบบศูนย์เลยนะครับไม่มีการสูญเสียแล้วก็ลดการใช้พลังงานต่างๆนอกจากนี้ทาง Rhino Shield ก็ยังมีหน้าร้านนะครับที่จัดแสดงนำพวกเคสแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆไปวางจำหน่ายถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเดินทางมาที่ไต้หวันสามารถนำเคสที่ไม่ได้ใช้แล้วของ Rhino Shield ครับมาทิ้งไว้ที่ช็อปได้และเคสเหล่านั้นครับก็จะนำเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลและไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในอันดับต่อไปนะครับในตอนนี้ครับโปรแกรมนี้ยังมีอยู่ที่ไต้หวันเท่านั้นส่วนอเมริกากับทางยุโรปมีเริ่มบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับว่าทาง Rhino Shield นั้นจะมีโปรแกรมแบบนี้ให้พวกเราได้หรือเปล่าถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคสพวกนี้เราเลิกใช้แล้วเราจะเอาไปไหนถ้าโยนทิ้งขังขยะมันก็กลายเป็นขยะเฉยๆแต่ถ้าหากว่านำมาดรอปที่ช็อปของ Rhino Shield นะครับตัวเคสก่อนนั้นก็จะมีโอกาสชุบคืนฟื้นชีวิตขึ้นมาได้นะครับโอเคครับวันนี้เราก็พาชมบรรยากาศในงานนิทรรศการเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเห็นความตั้งใจของ Rhino Shield ที่นอกจากจะผลิตเคสเพื่อปกป้องอุปกรณ์ IT แล้วยังให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อโลกด้วยนะครับดังนั้นครับถ้าหากมองหาเคสดีๆและคุณอยากจะปกป้องโลกไปด้วยกันนะครับก็มองหาเคส Rhino Shield ในร้านตัวแทนจำหน่ายหรือว่าสั่งออนไลน์ได้ตลอดเวลาเลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องมาขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ